ไม่อยู่ที่คนอื่นใช่ไหมอยู่ที่เขาเขาขี้เกียจไหมอ่ะไม่เลยอยู่ที่เขาดูแล้วเราตอบแทนไม่ได้ไงถูกไหมแต่ตัวเขาอยู่ตัวเขาแต่เขามีความมุ่งตั้งใจมั่นก็เลข8 2ตัวเนี่ยเน็ตแน่นอนแน่วแน่ไม่ทอดทิ้งนี่ไงพออนุมานได้ว่าเขาจะอยู่ต่อไปเรื่อยๆถูกไหมเขามีเลข8 2ตัวคือความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวแน่วแน่เลข8แปลว่ารหัสผู้ชายตัวจริงนะฮัลโหลเทสพระอาจารย์พระอาจารย์เนี่ยต้องใช้เวลาพระอาจารย์สอนธรรมะพระอาจารย์ต้องใช้ไอ้นี่ค่ะเฮดเซตเนี่ยเรานับจากเทียบไมโครโฟนมันไม่ค่อยเวิร์กนะคะการไปดูพระอาจารย์แล้วแบบทีนี้ของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ทำเรื่องนี้มานานแล้วเนี่ยเครือข่ายอาจารย์ใครบ้างที่เก่งบ้างเนี่ยเป็นลูกศิษย์อาจารย์นะอารมณ์ร้อนนะไม่มีใครยังใช่ไหมเป็นการแมนโชว์มาตลอดเป็นแมนโชว์เรื่องของนาทีนี้ก็เรื่องของเรื่องสุขภาพก็ทำมาเยอะแล้ว20กว่าปีที่ใช้สองมือเปล่ารักษาผู้คนกันอย่างความเข้าใจอย่างเข้าใจแปลว่าต้องคุยกันก่อนผมไม่ยอมรับคำว่าโรคให้สำรวมนะเพราะกำลังวันได้20ปฏิเสธคำว่าโรคทุกโรคเลยสำรวมการดื่มน้ำเมาเพราะถ้าดื่มแล้วจะเสียงดังตอนนี้ผมไปทำกุศลแวดล้อมอารมณ์ร้อนเอาตัวเองไม่อยู่เนี่ยเลขขึ้นมาเลยนะถ้าหากว่ารู้จักพื้นฐานผมก็ราคาคุยหน้าดูเลยไอ้ประเมินกำลังวันได้20ถ้าเป็นมงคล20ก็สมควรกับการดื่มน้ำยังไงยังไงผมใช้สมการ EMC สแควร์ได้อารมณ์ร้อนเป็นบุตรที่ดีของพ่อแม่ยังไงอภิชาติกับบุตรที่ดีเหลือกับพ่อแม่นะใช้เป็นยังไงถ้าจะว่าไปผมใช้วิทยาศาสตร์90%เมื่อวานไปถึงเอเวนิวสปริงเลยอาจารย์ไปถึงนู่นเลยเอาเลข8แล้วจะมาออกไปแล้วเป็นตัวนำเบอร์โทรศัพท์มีไหมคะไปถึงอพาร์ตเมนต์ของคุณประพัฒน์ครับที่บางนาประพัฒน์ปัญญาชลักษณ์ฮะใช่ไหมคนละอย่างจงสงวนไม่ค่ะต้องกับตันตัวนี้นะสิอายุเท่าไหร่คะตอนนี้ต่อผมใช้วิทยาศาสตร์ EMC สแควร์เนี่ยช่วงอายุ30จะ40จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะมันจะช่วงอีนิ่งเซนต์มันใช้จิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิต10คูณ2เท่ากับ4ยังไงช่วงนี้ยังไงถ้า40ถ้า40ไม่ดีเท่าไหร่ยังไงมันถึงทักตาบึกให้สลายไปแล้วให้ข้ามไปจะดันมาแบบนี้ใช้ตรงไหนคือเริ่มต้นจริงอย่าไอพลังงานมันมาจากศูนย์อย่าดื่มน้ำเมาอย่าดื่มน้ำเมางดเลยครับถ้าเราสามารถที่จะเนี่ยตรงนี้ของดื่มเมาแล้วมันก็สลายได้นั่นเห็นไหมแต่ช่วงนี้มันไปยังไงดีเนี่ยเราจะไปยังไงตอนนี้ก็ดื่มได้แต่ว่าต้องสำรวมเพราะว่าเวลาเมาแล้วเนี่ยจะฟิลขาดใช้แสงกับส่งไปทางจิตไม่ยุ่งเขายังใจกลางมันคอนโทรลได้ตัวเราเด็ก25เพราะเราต้องเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งนั้นสิ่งที่ถือเป็นหนึ่งเดียวกันเอาละมันถึงจะเวิร์กทำกับกันครับตอนนี้ต้องการปลาบึกมาล้างควันที่ดีที่สุดได้ไหมสร้างให้หมุนอีกแต่ว่าอย่าให้มันฟังท่านดูให้ลูกสาวขึ้นหน่อยนะเรื่องผมยังอยู่ที่ท่านนายกอยู่ไม่ใช่จะแย่ชะลัวเวลาเนี่ยผมส่งเรื่อง16แล้วครับจะทำเรื่องอะไรส่งอะไรไปเขาทำให้ฝนตกแต่งงานได้ยังอันนี้เราไปพูดเรื่องจิตมากเนี่ยเขาก็จะโยนทิ้งไงผมก็อธิบายแค่2สมการที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยครับชอบคนยากผมส่งหนังสือวันที่16แล้วที่20ชอบง่ายเขาจะไม่หือไม่อือถ้าชอบแล้วชอบเลยก็แบบการเสนอยังไงก็ผู้หญิงคนไหนถ้าอยู่แล้วบุกมาข่มขืนทำมาไม่ได้นะเขาไม่ชอบผู้หญิงแบบทำให้ฝนตกไม่รู้กี่ครั้งแล้วระวังตัวเป็นใหญ่เป็นโตต้องอยู่ในภายใน7วันมันก็ต้องว่าโบวาทเขาก็ไม่ได้เพราะว่าเข้ามาหน้าสูงเนี่ยเราทำโดยไม่ต้องยื่นหนังสือได้ไหมทำเลยไม่ต้องยื่นหนังสือเลยทำเลยแปดเนาะถ้าตอนนี้38ดูใช่ไหมหรือไม่ก็อาจารย์ก็อินิชิเอตโครงการนี้กับผ่านอาจารย์ถ้าจะแต่งงานได้เลย40ก่อนวิชาที่อาจารย์รู้เนี่ยอาจารย์จะขอตั้งสถาบันเนี่ยเป็นสถาบันรีเสิร์ชคู่ระหว่างสยามกับรัสเซียได้ไหมสามารถแล้วเหลือเศรษฐีนี้ก็ไปสร้างวัดให้อาจารย์ตรงนี้ได้ไหมแต่ว่าต้องหลังอายุ40วิจัยรัสเซียมาสร้างเป็นรัสเซียนทาวน์ตรงนั้นเป็นคอมเพลกซ์อะไรก็ว่าต้องหลังอายุ40เราต้องส่งออกเราต้องส่งออกอะไรที่ดีไหมลูกเกิดมาจะได้น่ารักลูกคลิกลูกคลิกขอตัวนึงถ้ามีบุตรก็จะเป็นอยากลองทำลูกผู้ชายแล้วก็เอาความรู้ของอาจารย์มานำ intellectual property ที่มีในโลกทั้งหลายที่มันฟรีนะออนไลน์เนี่ยมาอัปเกรดไม่เกิน 10% แล้วรีปาเต็นต์ใหม่แล้วขายปัญญาแทนได้ไหมเจ้าใช่ครับถูกไหมพ่อเอาไว้คุณ
ถ้าอาจารย์เอาสิ่งเหล่านี้มาช่วยชาวเราก่อนแล้วช่วยชาวโลกทีหลังอาจารย์ค่ะสิ่งที่ต้องระวังเงินไม่ใช่สิ่งที่สำคัญสำคัญแต่ว่ามีเยอะก็ดีอยู่ต้องแต่งงานหลังสี่ใช้ให้เป็นประโยชน์ท่านเองแต่งวันนี้วิธีการนี้ดูสถิติยังอาจารย์นะมันสามารถรีปาเต้นได้เจอก่อนก็ปาเต้นที่มันมีอยู่เราไม่ต้องคิดใหม่เราแค่อัพมัน 20% ขึ้นมาใช่แต่ไม่ต้องไม่ถึง 20 แค่ 5% เขายอมแล้วถามปาเต้นโลกวิทยาโอ้มหาศาลเพราะว่าถ้าไปเจอกูเกิลปาเต้นอาจารย์พิมพ์ไปเลยอยากได้อะไรความรักของคนนี้ไหมเป็นภาษาอะไรแต่มันแปลเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเราก็มาดู 10% ได้ไหม 10% อาจารย์ไม่เทพเจ้าเลยความรักของถามว่าปาเต้นสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะขายเป็นกู๊ดวิวหรือจะขายเป็นแชร์ดิ้งทุกชิ้นที่คนผลิตสิ่งนี้คนดูคงได้หมื่นองศาเป็นการอุปมาการทุกชิ้นที่คนขายแบ่งให้เรา 10% ได้ไหมความรักของท่านเปรียบเหมือนเขียงหรืออาจารย์จะใครไปขายนั้นเอาไปเลยพันล้านมีเสียงกับความดูได้สองอย่างด้วยแต่ถ้าผมเป็นผมนะผมเลือกอย่างหลังก็คือแชร์ลิงโดนผู้หญิงกลมเหงไม่ต้องตั้งโรงงานเองไม่ต้องรังเส้นส่งดาบไปหนึ่งแผงเอาไม่เอาเอากระสายจบทุกสินค้าที่คนขายลงกระปุกกระสินเราอาจารย์กระส่วนนี้มาทำอย่างนี้อาจารย์ฝันเนี่ยเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจมุ่งมั่นมากเวลาทำอะไรจริงจังเลขแปดอธิษฐานบารมีจัดดูเลขแปดเวลาทำอะไรรู้สึกว่าผมไม่มีอาจารย์มุ่งมั่นผมจดแน่แน่เด็ดเดี่ยวกดมาเขารู้แล้วอาจารย์กดอาจารย์ความรู้ทำให้คนองอาจมันไม่ขึ้นเลยเนี่ยต้องมีใช้บารมีข้อ8เสมอนะคะเวลาทำงานคำว่าบารมี8ไม่ใช่อธิษฐานมานั่งขออย่างนี้นะคำว่าอธิษฐานของพุทธเจ้าคือความมุ่งมั่นแน่วแน่เด็ดเดี่ยวไม่ทอดทิ้งธุระที่เราทำแต่บางคนใช้คำพูดอธิษฐานผิดบ่อยเลยขอเอาขอได้ที่ไหนล่ะครับถ้าไม่ลงมือทำไม่สำเร็จหรอกคำว่าอธิษฐานบารมีคนมักจะเข้าใจผิดแล้วภาวนาคะภาวนาก็อีกแบบหนึ่งค่ะคือยังไงคะเจริญประชุมนั่งสมาธิเพื่ออะไรเพื่ออะไรภาวนาภาวนาเพื่อให้ได้ธาตุรู้ตัวรู้ค่ะเราก็ใช้หลักสติปัฏฐานสูตรกายเวทนาจิตธรรมอ๋อเดี๋ยวดูอีกทีพี่นะเดี๋ยวดูก่อน14นาฬิกาก่อนใช่ไหมมุ่งมั่นแน่วแน่ครับพี่อาจารย์ไม่เคยสอนเลยไม่เคยสอนเลยครับครับเดี๋ยวดูก่อนสอนพลังเขาไม่สอนกิเลสนะนี่ถ้าเรียนศาสนาต้องเรียนเรื่องกิเลสมีแต่ชนิดแต้มถ้าเราเรียนเรื่องกิเลสถ้าสมมติว่าเราเรียนเรื่องกิเลสแต่ละชนิดเราจะรู้ว่ากิเลสมันจะละแบบไหนมันต้องเอาเบสิกพื้นฐานเพราะมนุษย์เราคำว่าเกลียดมันจิตใจมนุษย์ชัดๆแหละอาจารย์เนี่ยจะเป็นคนสร้างอินคัมให้กับประเทศชาติได้เยอะด้วยสิ่งเหล่านี้นะแต่ว่าต้องทำอย่าไปอยู่เฉยๆกิเลสต้องเรียนรู้ทุกชนิดอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดรูปกิเลส16พฤติกรรมการแสดงออกเราต้องรู้ทุกชนิดแล้วเราก็จะรู้จิตของคนนั้นเป็นยังไงสร้างรัชเชนคาขึ้นมาก่อนแล้วเอาคนเก่งๆเนี่ยจากยุโรปมันออกนะมาอยู่นี่ให้ได้จะรู้จิตแล้วมันรีปาเต้นให้ได้ตอนเนี้ยอาจารย์ทำได้ไหมเป็นเทพเจ้าเลยเอาเลข8นะคะเป็นตัวนำเลข2เลข2คือให้อยู่ในศีลครับไม่กินเหล้าแล้วแหละก็20นี่ตัวเด็กหลักๆเลยสำรวมจากการดื่มน้ำเมาเลข8มีศิลปะเลข8มีศิลปะเขาเป็นคนมีศิลปะอะไรราชันใช่ค่ะอาจารย์อินเสียเรื่องชลัดเช่นเท้าเรื่องรีปาเต้นเรื่องแต่ว่าวันอังคารแล้วจะทาเป็นท็อปปิกที่2ถูกไหมเกี่ยวเรื่องคือใช้ความสามารถของอาจารย์เนี่ยมันทำเรื่องสมาธิขั้นสูงที่กระเสือกท่านปูตินสนใจเนี่ยผ่านอาจารย์เพราะอาจารย์สามารถขี่ปูตินทุกประเด็นถูกไหมเจ็ดที่7ใช่ไหมคะด็อกเตอร์ครับขออนุญาตครับอธิบายคำว่ารัชเชียนทาวเลยครับถ้าเหมือนใช้หน้าทาวไหมเหมือนยาวลาดเลยลูกสาวเหมือนแม่ไหมมันจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับก็หมู่บ้านคล้ายๆถูกก็คือทำเหมือนที่พระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนารายณ์อ่ะดึงโปรตุเกสมาสร้างหมู่บ้านโปรตุเกสหมู่บ้านจีนหมู่บ้านอะไรใครงั้นหมู่บ้านญี่ปุ่นเกิดอันนี้ก็เป็นวัลเซียถูกล็อกเดียวกันหมดเลยค่ะผมพ่อก็ไปทำถ้าอย่างนี้อันนี้จานเลยถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าพันธุกรรมอาจารย์โทรมาใช่ไหมถ้าเลขรหัสเดียวกันนี่ก็เรียกว่ากรรมพันธุถูกไหมอาจารย์อาจารย์ก่อนอาจารย์ลองโทรมาถึงผมไหมถ้าคนถ้าไปเลขรหัสของวันเดือนปีเกิดพ่อเราก็จะเรียกว่าไปได้ทั้งพ่อมาเยอะแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากทำคือว่าในรัสเซียนทาวที่เกิดขึ้นรีเสิร์ชคอมเพลนที่อาจารย์ต้องทำเนี่ยอยากทำเนี่ยใช่พิเศษของอาจารย์เราต้องแถมวัดให้อาจารย์หลวงพ่อถูกไหมเอกสองโทรศัพท์อย่างนี้ได้15เวลาละเอาอะไรก็จะเอาให้ได้เป็นอะไรก็จะเป็นมากมากถูกเขา14แปลว่าอติมานะมันเป็นกิเลสพฤติกรรมการแสดงออกเลข10เวลาเขาอ่อนเขาอ่อนสุดๆนะถูกเลข10วาจาสภาวะ10เวลาอ่อนๆที่สุดก็จะถ้าอยากได้อะไรต้องอ่อนใช้โค้ดนี่เลยจุดนี่เป็นอาจารย์ใช่ไหมผมอ่ะอาจารย์ค่ะจุดๆๆชื่อผมจุดๆๆอาจารย์ครับ
นี่เขาไทยและดาถูกมากเลยนะเขาบอกว่าอะไรก็ไม่รู้เป็นคนรสนิยมสูงของไม่ดีไม่เอาไม่รู้เป็นไรไม่รู้พูดเรื่องอะไรอยู่เนี่ยรหัสจะบอกอะไรก็ได้นี่ผมคงใจมานานนะไปเรียนอิเล็กโทรดินามิกเนี่ยทำไมไม่ยอมพูดอิเล็กโทรสแตติกแต่ผมไม่กล้าถ้าพูดแล้วผมตอบไม่ได้ยากมันต้องพูดได้สองถังเลขเจ็ดได้ค่ะพระหัวสุต้องใช้เวลาหลายปีมันต้องไม่ได้ติดแต่ว่าพระอาจารย์มันคือเลขตัวไม่ได้ติดครับต้องขยันเลข17ต้องเข้ามาประกอบก่อนจบเลข17ต้องมีสูตรนั้นรวมตัวมันก็คือแรงโน้มถ่วงนั่นเองครับคนที่มีเลขตัวนี้พอเวลาทุบมันจะใบมันจะรวมเรียงจากได้เลยอาจารย์มาอะไรได้เป็นอธิบายในเชิงเลข17เนี่ยนะเลขอาจารย์เป็นได้ไงมาอะไรก็ไม่รู้เขาติดเขาไม่รับหรอกเพราะว่าอาจารย์เขาว่าอาจารย์ชอบพูดแหลกเวลาสักคนจิตเตรียมเครื่องมือของคณิตศาสตร์ใช้มาสมัยยุคเก่งแปลนะยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยมันจะเข้าไปสู่พบใหม่ได้ไงมิติใหม่ได้ไงเพราะยังไม่มีใครแก้สร้างไอ้เครื่องมือในการคำนวณใหม่ได้มันเป็นมงคล28เนี่ยเวลาบทว่าง่ายทางอเมริกาเวลาบทว่ายากขึ้นมาไม่รู้อะไรเป็นอะไรดกไปน้ำทั้ง mathematics 8ทั้ง9มาเพื่อจะแล้วก็อ้างเหตุและผล new tools สำหรับในการ solve equationใช้เงินเป็นแสนล้านต่อปีคือจะเพื่อให้นักแมทติกทั้งโลกมาเสนอต้องยังได้ไม่ถึงเพราะว่าอาจารย์ได้เลขได้ขนาดละ7ก็คือแปลว่าเกี่ยวกับการพูดผมไปเรียนอาจารย์สอนคณิตศาสตร์บอกแล้วไหมการนำเสนอที่เราเรียนทุกวันนี้เป็นคณิตศาสตร์ที่ยุคคริสต์สอนเรามาตั้งสมัย400ปีเรายังใช้ทูเซ็ตเดิมเลข10เนี่ยเวลาจะ50แล้วคิดว่าจะก้าวไปสู่ทางพุทธศาสนาอาจารย์ next generation จะไปถึงไหนมัน impossible ในดวงท่านอันนี้คือครูคณิตศาสตร์สอนผมที่ผมไปเรียนที่นู่นถ้าเราจะก้าวไปถามว่าใครกล้าที่ประดิษฐ์ทูเซตใหม่ไปเพราะว่าเลขนี้มันเลขสูงสุดของของมงคลแล้ว31นี่กว่าเนี่ยค่ะเมื่อกี้พูดว่าอินคัมของประเทศนี่ครับคนมองสองมิติสังเกตเรื่องของถ้าจะก้าวไปก็ก้าวเลยนะเนี่ยนี่เลขนี้31ตันแล้วนะถ้าในมงคลเนี่ยมันจะมงคล28 29 3ประพฤติธรรมประพฤติพรหมจรรย์แล้วมันจะขายกระดาษก็ได้นะที่มีอินคัมขึ้นมาถูกมั้ยไม่ต้องตั้งโรงงานไม่ได้ไม่ต้องเสียมลพิษอะไรแค่ขายกระดาษทำไม่ทำไปทำมันเป็นมงคลชีวิตคุณ90ผม10ข้อ29ข้อ30ข้อ31ค่ะอาจารย์ผมว่าอาจารย์น่าจะกำลังวันได้28นี่จะน้อยมากนะอาจารย์นี่ถือว่าเยอะมากเลยเพราะว่าเต็มที่วันเดือนปีเกิดควรไม่ได้30ใจจะรักษาไหน29แล้วก็31เท่านั้นแหละเท่านั้นแหละนี่ผมกำลังรอลุ้นไปอยู่ทำงานเหมือนวิจัยทหารอยู่สมัครงานไปเหรอถ้าผมได้เนี่ยจังก็มันลิงก์กับผมได้ไม่ต้องมาทุนถึงนายก28 29บางคนก็ได้แค่3จ่อแล้วทั้งนั้นน่ะผมจ่อแล้วคือกำลังวันคนแต่อาศัยผู้มีบารมีช่วยผลักนิดเดียวได้ไปจนถึง31ค่ะศูนย์วิจัยทหารอยู่ที่กรุงเทพฯนะถ้าผมไปนั่งว่าการเบอร์1ได้นะอาจารย์ยังทำอะไรไม่ต้องมาถึงนายกเหมือนกันถึงผมจบเลยวันเดือนปีเกิดได้28เนี่ยจะน้อยมากเพราะว่า28วันเนี่ยจะมีผมให้พี่คนที่ดูเมื่อกี้พักผมเขาเป็นเพื่อนกับรัฐมนตรีช่วยแต่ไม่รู้จะได้ป่ะผมลุ้นมาหลายปีแล้วแต่เป็นแบบนั้นผมทำงานที่นั่นมันเป็น10ปีจะมีครั้งหนึ่งด้วยเหตุผลบางอย่างคนเขาอยากเป็นตำแหน่งผมเขาเขี่ยผมออกมาไปถึงเขาก็ทำอะไรไม่ได้ก็ได้ขนาดแบ๊ะๆหมดแต่ผมอยากทำยังที่อาจารย์ว่าเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือตัวนี้เต็มแล้วถ้าการบำเพ็ญบารมีนี้ผมเชื่อว่าทั้งหมดคืออิเล็กโทรไดนามิกและอิเล็กโทรสแตติกถ้าการบำเพ็ญบารมีนี้เต็มแล้ว 5% คืออิเล็กโทรไดนามิก 95% คืออิเล็กโทรสแตติกถูกต้องครับผมคิดอย่างนั้นนะที่เรารุ่งเรืองทุกวันนี้เราอาศัยจากแค่ 5% จากอิเล็กโทรไดนามิกถ้าเรารู้ถึงรุ่งเรืองทุกวันนี้ถึงชีวิตสบายตัวเลขพวกนี้เราจะโยงยังไม่อันทัดไอ้สแตติกนะณวันนี้เขาพูดถึง 95%ถ้าจะมีเลขเจ็ดในเอกภพนั่นเองครับที่เราสารมือสารมือนั่นเองดูท่านมันมีหลายอย่างไม่รู้มันคืออะไรอยู่ที่ไหนรู้จะมันมือกันแล้วกันถูกใช่ไหมเขาจะมีเลขผมจออยู่ผมกำลังอยู่ถ้าผมได้นะถ้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมเชิญอาจารย์เป็นที่ปรึกษาโครงการบางเรื่องอาจารย์ทำไปก็ทำไปเขียนไปนานุสติความตายแต่ถ้าอาจารย์ทำเรื่องประเด็นได้ผมก็ไม่ต้องของงบแผ่นดินมาเงินขับเล่นกันมาลงกล่องใครเป็นนักวิจัยมีฝีมือดีมีคนทำชอบอะไรก็ทำไปเลยแกล้งไปวันนั้นประเทศเรายิ่งใหญ่ชั่วพิษตาเพราะเราไม่ได้ทำเหมือนฝรั่งทำเราทำจากพลังจิตถูกไหมมันสูงกว่าเยอะมันเร็วกว่าเยอะจิตคนที่มาแต่ไม่เหมือนมาถึงวันนี้ผมบอกว่าเลยคือจะสลายหิมะโทษสลายหิมะมาแล้วพอกระโดดก็ทำมาแล้วรัสเซียก็ทำมาแล้วลูกสาวเป็นคนหัวไวสลายแม่จุฝนก็ทำมาแล้วถ้าเรียนก็เรียนเก่งถ้าไม่เก่งก็สุดๆแล้วบอกไว้ก่อนนั่นแหละผมถ้าไม่เอาไม่เอาถ้าไม่เอาก็ไม่เอาก็คือเวลาพูดแรงเขาบอกว่าอะไรแล้วว่ามันไม่ทางเลือกแล้วต้องมีให้ฝนตกอย่างเดียวอย่าพูดไม่ต้องพูดแล้วให้เกิน3 วัน 5 วัน 7 วันนะไม่อยากฟังรู้แล้วหนูเข้าใจแล้วก็ทำเลย
ทีนี้ถ้าเราทำเรื่องปาเต็นต์เนี่ยเราไม่ต้องขายเราจะพอยกแล้วเพราะอะไรจังก็ทำเลยผมจะได้มีปัจจัยมีอะไรให้ช่วยทำใช่ไหมตัวเลขที่จะบอกไหมกระทั่งการพูดเอานักวิทยาศาสตร์ที่มาจากยุโรปตะวันออกที่ราคาแรงถูกอินเดีย1,300 ล้านจีนมา300 ล้านยุโรปวัน600 ล้านเราแค่บอกคำนี้คุณไปขอปาเต็นต์มาให้เวลา1-2 วันมาปุ๊บต่อไปจะรีปาเต็นต์คุณรีปาเต็นต์เท่าไหร่จริงๆแล้วคุณได้แค่นี้ใช่ไหมอาจารย์มาช่วยต่ออีกนิดเรียนหมอก็ไม่เอาทำได้5 หรือ 7แล้วก็ไปรีปาเต็นต์เรียนจดสิทธิบัตรใหม่แล้วก็ขายจบอีกคำประเทศมหาศาลเราจะเอานักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกมาเป็นลูกน้องระบบเลยเพราะยังไงเขาไม่สามารถยกเลเวลได้อยู่แล้วถูกไหมแต่เขาเกิดมาถือฟิสิกส์เคมีชีวะตั้งแต่ท้องแม่อันนี้เรื่องจริงเราสู้เขาไม่ได้ให้ทำไปแต่เมื่อถึงขั้นที่จะไปครูก็ไม่หาไปหมดแล้วนะอาจารย์ต้องเข้ามาถูกไหมเราจะทำนักศึกษารุ่นใหม่เข้ามาถูกต้องตอนนี้ value อยู่นั้นอาจารย์ช่วยประเทศชาติได้เยอะถูกต้องเพราะว่าคนพวกนี้ช่วยเยอะมากเขาไม่ได้จะเล่นในวิธีไหนช่วยได้เยอะไม่ว่าโทรศัพท์ได้เลยเขาบอกถูกไหมเมื่อเดียวก็มาช่วยกันเมื่อเดียวก็อยู่แล้วช่วยกันเป็นหน้าที่เลยครับช่วยผมก็เป็นหน้าที่ของผมที่พยายามจะวิ่งไปศูนย์ในออโตริตี้ที่ผมมีให้ได้ซึ่งผมมันจ่อยแล้วมันไม่ได้มีปัญหาขาดแต่เพียงแต่ว่าบุญบารมีโชคชะตาวาสนาเขาไม่ทันเขาก็จะเคาะป๊อกโอเคเยอะชิลล์ของเองแค่นั้นเองก็จบเลย1 เมษายนมีชื่อผมจ้างมาทำกับผมกันจบเลยผมก็แกรนด์ออโตริตี้ในส่วนที่ผมมีการทำต้องเป็นเรื่องของความมั่นคงใช่ใช่ใช่เป็นเรื่องของความมั่นคงเราพูดถึงความมั่นคงไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรับพระอาจารย์เหรอเป็นความมั่นคงหมดแล้วถูกต้องมากับใครละอารันเพราะจุดที่อาจารย์พูดมันอาจารย์นั่นแหละบิยอนสิ่งนี้มันเรื่องความมั่นคงล้วนๆอาจารย์มาถ่ายเป็นความลับของประเทศถูกต้องครับไม่ขับรถผมมาตรงเดียวครับสตาร์ทรถไว้ให้แอร์เย็นรถมันเดินเองอ่ะมันให้กระทรวงอื่นไม่ได้ใช่ครับถูกต้องครับถูกต้องอะไรคะดูเลขถูกต้องครับ28เลข20ธีรพัฒน์ไปกับพี่ด้วยไปกับอะไรด้วยนะงั้นก็คอยดูไปกับพระอาจารย์ก็ได้นะเดี๋ยวพี่ไปเอง4วัน5วันได้ดูวันจะตกนะจะล้างฝุ่นนิดนึงก็ไปจัดกระเช้าเดี๋ยวปิมจัดการเองค่ะพระอาจารย์ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวปิมจะไปเยี่ยมน้องก่อนสรุปด้วยนะว่าตนเองเกิดมาทำอะไรทั่วไปไม่เกิน3 วันมันใช้เวลาเท่าไหร่ในโปรเซสของแต่ละอาจารย์ที่จะทำเรื่องนี้ใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยก็เมื่อปีช่วยพระอาจารย์ปี5859ผมใช้เวลา3 เดือนเรียกขึ้นมาเลยปีนี้เขาสำเร็จไหมที่เขาอายุเท่าไหร่คะตอนนี้52 52ก็เริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้วเลย56เริ่มมาแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วก็ทำไปนี่เลย55สำเร็จก็ทางเชียงใหม่55สำเร็จจะให้สำเร็จมีตลาดคนไม่ใช่ก็ไม่เขาทำมาแล้วนี่เขาทำมาแล้วคือสุดเลย55ตามพื้นดวงที่11คูณ5 10,000 แสนล้านค่ะพระอาจารย์55นะแสนล้านเนี่ยค่ะมีหลักฐานตรงนั้นอยู่แสนล้านได้ไงแต่ทางด้านไอ้ที่มันเข้าสู่มันก็ออกจริงคือเขาเหลือพี่พอช่วยอะไรคือในเรื่องแบบช่วยทำได้จริงนะช่วยไปสารคดีปี5เลข8แปลว่าสารทิเติมน้ำเข้าไปครับแล้วไงเป็นพาไปนู่นไปนี่ก็เติมน้ำเข้าไปเติมน้ำในบึงก็ไปกับเขาจะหมดทั่วประเทศเลข8เขามันเป็นรหัสสารทิก็พาเดินทางเดี๋ยวสักครั้งอาจารย์นะครับคนไปยมนั่งคุยนึงอยากจะเล่าให้ฟังความจริงก็มีเห็นไหมเลข8นี่แหละเป็นสารทิรหัสเลข8สารทิเป็นเรื่องเรือยมคุยนะทำไมจะได้เอามาลงให้ผมทำอยู่แล้วทำอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเป็นไอโรฟอยข้ามเกาะได้ไหมไอโรฟอยคือมันได้หมดแหละถ้าเราทำเรื่องไอการต่อเรืออุตสาหกรรมต่อเรือในประเทศเราสามารถลิงก์ทั้งหมดที่ผมบ้านเมื่อกี้ประมาณ 3-4 เรื่องก็จะมีเรื่องเอาหมายถึงว่าเราตัดเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนมาเรือเป็นกาบเรือมาแล้วก็มาประกบที่นี่ใช่ผมคิดว่าผมอย่างนั้นมันเอฟฟิเชนซ์ที่สุดคือมันได้เรือหลายลำแต่ต่อเป็นเรือมาแล้วมันได้น้อยถ้าเป็นชิ้นๆมาเนี่ยแล้วประกอบเนี่ยมันได้ทีละเป็นร้อยๆลำงั้นเราต้องมีงบด้วยไงไม่ใช่ว่าเราลีสซิ่งอย่างเดียวผมต้องมีสิต้องมีทั้งหมดต้องมีโยมต้องคุยกับผู้ใหญ่ต้องคุยกับกองทัพเรืออะไรอย่างเงี้ยเรือไม่ได้มีปัญหาเพราะกรมอู่รองเจ้ากรมอู่กับเจ้าอู่เนี่ยผมสนิทกันแล้วไปเป็นไปต้นทุนนะอันนี้เราต้องมาหาตรงนี้เพราะว่าจะเอาเงินรัฐบาลไม่มีทางมันไม่มีตังค์เราต้องหาโซลูชันที่มันสามารถรัฐบาลไม่มีเงินเนี่ยไม่มีครับจ่ายสารพัดเพราะเขาต้องมาเลือกตั้งการถามจริงๆนะรัฐบาลใช้เงินของแผ่นดินเนี่ยในการหาผลประโยชน์คือเรื่องนั้นดีเสมอไม่ใช่ประโยชน์ถ้ามันไม่มีมารไม่รู้จักหรอกว่าพระพุทธเจ้าคืออะไรพุทธเจ้าไม่มีประโยชน์เลยถ้าไม่มีมารพระพุทธเจ้าไม่มีค่าเลยเจ้าชายจ่ากลายเป็นเด
เด็กธรรมดาผู้น้องไม่เป็นไรครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปตรงนั้นอย่าไปมีภาพดำเลยถ้ามีภาพดำก็แสดงว่าตัวไม่ยอมรับตัวเองเพราะเราก็ดำเราขาวต้องยกเอาให้ออกมาดร.ต่อครับเขาสนใจสนใจพิเศษเลยก็เนี่ยกับลุงให้ดีลุงมาช่วยบ้านเมืองหน่อยนะครับหลวงพ่อเนี่ยเรื่องเนี่ยอิเล็กโทรนั่นแหละอิเล็กโทรสแตติกไดนามิกผมอยากทำให้มันแมทกับสแตติกได้เพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยพลังงานที่ใช้อยู่อ่ะใช้สแตติกที่จับหัวนั่นนะฮะพี่อยากได้เสียงเธอไม่เป็นไรครับพี่อยากได้เสียงเธอมาพากย์เกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาคนนี้เอาไว้ก่อนเอาเนี่ยไว้ก่อนโนเธอสุดยอดฉันจำเสียงเธอได้พี่ปิ่มถึงตาพี่ละพี่ปิ่มเอาพี่ปิ่มเอาด็อกเตอร์ก่อนคือด็อกเตอร์บอกว่าของตายอยู่แล้วด็อกเตอร์บอกว่าไม่อยากเรียนเพราะมันยากถูกครับเพราะมันต้องยากทีนี้อยู่ตรงหน้าเนี่ยคือเอามาใช้แล้วไม่ต้องเรียนนี่ไม่ได้เรียนมาดันใช้เลยฟลุกมาบอกฟลุกมาเสร็จทีนี้ภาษาในการอธิบายต้องอะดามิกอธิบายครับจะแต่ติอธิบายตัวเองไม่ได้เพราะไม่มีภาษาไม่ได้บอกว่าเมื่อกี้เป็นศาสตร์ตัวเลขเนี่ยเป็นศาสตร์พลัสเนี่ยเป็นรหัสทั้งนั้นเลยแต่นี่มันเกินรหัสเพราะฉะนั้นต้องการให้องค์ความรู้ของไดนามิกเนี่ยมันมาสอดคล้องแล้วช้อนเอากับสแตติกเข้าไปพยายามอยู่พยายามอยู่เนี่ยครับพยายามหลายทีแล้วที่คุยอยู่เนี่ยครับที่ผมเดินเข้ามาแซะมาแซะมาถามต้องการให้มันเป็น point of view ที่มันถอดลึกรหัสออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยนะครับพยายามอยู่พยายามอยู่เธอเป็นใครเนี่ยเธอเป็นใครเอาเป็นว่าฟังทั้งสองคนเข้าใจเธอเป็นใครเธอมาจากไหนเธอมาเพื่ออะไรมาจากภพภูมิใดเฮ้ยอย่าต้องถามเจาะเลยว่ามาจากภพภูมิใดผมพยายามอยู่เรื่องอันแคร็กอันโฟไออิเล็กโทรสแตติกผมยังทำไม่ได้แต่ว่าถ้าเราเกื้อกูลเอาคนที่พิเศษมาเนี่ยหน้าวันนี้ผมพูดคำว่า before big bang ไปแล้วนะครับผมจะรู้แม้กระทั่งการเกิดได้ทั้งสี่ด้วยต้องปล่อยเขาใช่ไหมเพราะทั้งสี่มันเกิดได้อย่างไรณวันนี้ก็รวมแล้วทั้งสี่เป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้ไอสไตน์ทำเรื่องสิบกว่าปีไม่ได้ทำไมผมก็ทำไม่ได้เหมือนกันถ้าหากอธิบายผ่านคณิตศาสตร์ผมไม่ต้องต้องการอะไรล่ะสุขภาพและสิ่งแวดล้อมไม่ได้น่าจะโชว์ออฟนั่นซะให้มันเป็นเรื่องเราที่เอามาใช้ได้เลยทีนี้ทางด้านฝ่ายไดนามิกก็อธิบายตามบทบาทของตามทางกลไกวิทยาศาสตร์ไปได้เท่าไหร่เท่านั้นใช่ครับเดี๋ยวตอนที่ด็อกเตอร์มา10นาทีนั่นน่ะดีเดี๋ยวผมจะบอกเคล็ดลับให้ว่ามันเข้ายังไงเข้าไปในอยู่ในสแตติกเข้าได้ยังไงเข้าง่ายแต่ต้องใช้พื้นฐาน10นาทีนั่นแหละมันมาสุดทางแล้ว10นาทีครับแต่เคล็ดลับของมันน่ะมันต้องมีนิดเดียวพอยต์เดียวแล้วเข้าสบายเลยนี่โอ้ได้ทั้งฝั่งของไดนามิกแล้วก็สแตติกอยู่ในตัวเองครับอันนี้สุดยอดถ้าได้ตัวนี้สุดยอดเลยเพราะว่าเมื่อกี้เราพูดถึงหลวงตาใช่ไหมฮะหลวงตาทุกท่านหลวงตาท่านหนึ่งเข้าด้านขวาอีกท่านหนึ่งเข้าด้านซ้ายทีนี้ต้องถามว่าถึงทั้งคู่ไหมไม่น่านะไม่น่าจะทั้งคู่ถึงตรงกลางที่สุดเพราะฉะนั้นรุ่นต่อมาเนี่ยฮะรุ่นเราเนี่ยรุ่นหลังมกราคมปี2007จะได้เหมือนปณิธานของดร.เมื่อกี้ที่บอกว่าทำเพื่อโลกไปเลยไม่ต้องไปสนแล้วเงินคือปัจจัยในการแค่นั้นเองเดินการถูกมันเป็นของกลางยอมฟังอยู่ดร.พูดบอกแค่ตรงนั้นไม่ยากง่ายเอาเลยครับก็เดี๋ยวลุ้นอยู่ลุ้นตำแหน่งเพราะออโตเรตี้มันสำคัญโนบอดี้ไปทำมันทำไม่ได้ถูกต้องครับออโตเรตี้สำคัญกว่าก็เชื่อว่าบ้านเมืองจะมาถึงตรงนี้แล้วครับก็ถึงตรงนี้มาปุ๊บไม่ต้องสงสัยแล้วเดินหน้าอย่างเดียวเกือบรู้เป้าหมายแล้วเดินหน้าอย่างเดียวเพราะว่าทางฝ่ายผมพยายามบอกผมเป็นเรื่องของเพียวนะเพียวนี่โดยตรงเลยครับก็อยากจะถ่ายทอดช่วงนี้ครับจริงๆก็ถ่ายทอดมาตลอดนะผมทำรายการวิทยุมาตั้งแต่ปี25เพิ่งหยุดเมื่อมีนาที่ผ่านมาปีที่แล้วหยุดนี่เองครับวันนี้ผมเอาเล่นเฟซนะเล่นยูทูบแล้วผมก็ไลค์กันทุกสองทุ่มทุกวันนี้ทำคลิปมามันเกินกว่า 9,900 สิบกว่าคลิปเป็นหมื่นคลิปมันไงไม่ธรรมดาเนี่ยผมนี่หนึ่งคลิปผมยังไม่เคยทำเลยสุดยอดจริงทำได้ทุกวันทุกวันก็ทำทุกอย่างเวลานี้ก็มันมีเฟซไลฟ์อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเรามีออโต้เนี่ยเราอาจจะต้องลดเวลานั้นไปเอามาโฟกัสเรื่องส่วนรวม